ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในหัวข้อองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็จะมาดูว่าก่อนที่จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะและมันมีความสำคัญต่อเทคโนโลยีสารสนเทศยังไงนะคะครับองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น6องค์ประกอบใหญ่ๆด้วยกันมีอะไรบ้างครับผมมีตัวฮาร์ดแวร์องค์ประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์องค์ประกอบที่เป็นซอฟต์แวร์องค์ประกอบที่เป็นฐานข้อมูลบุคลากรกระบวนการแล้วก็การติดต่อสื่อสารค่ะซึ่งทั้ง6กระบวนการนี้นะคะหรือ6องค์ประกอบนี้นะคะเป็นมีส่วนสำคัญสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมากนะคะไม่มีองค์ประกอบไหนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าทั้ง6องค์ประกอบนี้มันจะส่งเสริมเพื่อที่จะให้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแต่อาจจะมีประสิทธิภาพไม่ดีพอครับค่ะเราก็จะมาพูดในส่วนขององค์ประกอบแรกก่อนนะคะองค์ประกอบแรกนะคะคือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คืออะไรฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการในการประมวลผลให้มันเป็นสารสนเทศนะคะประมวลผลแบบมีความแม่นยำมีการทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะหรือพูดง่ายๆว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยคืออุปกรณ์ที่เราจับต้องได้นั่นเองนะคะทีนี้เขาแบ่งองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ไหมครับเขาแบ่งเป็นประเภทการใช้งานหรือว่าประเภทของอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อถ้าจะแบ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นประเภทของการใช้งานนะคะตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือหน่วยรับข้อมูลหรืออินพุตนะคะหน่วยประมวลผลกลางหรือว่า CPU นะคะแล้วก็หน่วยแสดงผลหรือว่าเอาท์พุตเองซึ่งแต่ละส่วนนะคะเราจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะในส่วนของหน่วยรับข้อมูลหรืออินพุตเนี่ยถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่ปัจจุบันเราจะเจอแน่นอนอินพุตที่เราเจอคือคีย์บอร์ดและเมาส์นะคะคีย์บอร์ดและเมาส์ของคอมพิวเตอร์แต่ถ้ามันเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะอาจจะไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีเมาส์แต่ตัวอินพุตของมันเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าจอเพราะว่าหน้าจอของแท็บเล็ตมันเป็นทัชสกรีนใช่ค่ะนอกเหนือจากคีย์บอร์ดเมาส์ตัวอื่นเช่นตัวปากกาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่เป็นตัวอินพุตข้อมูลเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอินพุตได้หมดเลยนะคะหน่วยต่อมานะคะก็คือหน่วยประมวลผลกลางหรือในส่วนของโปรเซสนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมี CPU อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ในตัวแท็บเล็ตเองหรือว่าแล็ปท็อปเองนะคะอาจเครื่องอาจจะไม่ใหญ่เท่าคอมพิวเตอร์แต่ในตัวแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนั้นเองนะคะก็จะมี CPU ของมันเพื่อใช้ในการประมวลผลต่างๆอยู่แล้วนะคะแม้กระทั่งกล้องนะคะกล้องถ่ายรูปตัวนี้ก็จะมี CPU เพื่อใช้ประมวลผลภาพออกมาเช่นเดียวกันครับค่ะจะเห็นว่าฮาร์ดแวร์ตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะตัวหน่วยต่อมาหน่วยต่อมาก็คือหน่วยแสดงผลค่ะหน่วยแสดงผลเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยเห็นภาพนะคะมีอะไรบ้างก็คือจอภาพของคอมพิวเตอร์นะคะหรือตัวสมาร์ทโฟนเองก็คือจอภาพเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะสามารถเห็นจอภาพของสมาร์ทโฟนได้นะคะนอกจากจอภาพก็จะมีเครื่องพรินเตอร์ VR box ตัวนี้ก็เคยใช้ไหมคะ VR box ไม่เคยครับ VR box มันจะเป็นภาพสามมิติมันจะช่วยให้มันเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอาท์พุตเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็สำคัญทั้ง3ส่วนเลยใช่ไหมคะถ้าเรายกตัวอย่างการทำงานของตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้ายกตัวอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะกล้องเมื่อมีภาพอินพุตเข้ามาตัวประมวลผลนะคะว่าจะมันก็จะประมวลผลได้ภาพออกมาในความละเอียดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นภาพวิดีโออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่เป็นประมวลขึ้นอยู่กับการประมวลผลครับผมซึ่งภาพไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอที่ได้ออกมานั้นก็คือเอาท์พุตออกมาแสดงในหน้าจอหรือว่าจะไปแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ก็ได้ความสามารถในการประมวลผลนี่ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ไหมครับใช่ๆค่ะตัวการประมวลผลเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญมากในการแสดงผลต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่ากล้องสมัยก่อนดิจิตอลจะมีความละเอียดไม่กี่ล้านแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีความละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นตัวนี้จะขึ้นอยู่กับตัวประมวลผลกลางด้วยครับค่ะต่อไปส่วนประกอบ
องค์ประกอบต่อมานะคะก็คือส่วนของซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์เนี่ยมันคือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับมันจะสำคัญมากเพราะว่ามันจะคอยไปควบคุมตัวฮาร์ดแวร์ที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งตัวฮาร์ดแวร์ถ้าไม่มีตัวซอฟต์แวร์มาควบคุมมันอาจจะทำงานได้ไม่ดีหรืออาจจะไม่ได้ทำงานเลยนะคะตัวซอฟต์แวร์เราจะแบ่งออกเป็น2แบบได้เช่นกันนะคะมีอะไรบ้างครับ2แบบนี้ซอฟต์แวร์เราจะแบ่งเป็นหลักๆเลยคือซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะตัวซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยที่เรารู้จักกันในคอมพิวเตอร์ดีๆก็คือจะมีระบบปฏิบัติการ Windows ใช่ใช่ปฏิบัติการ Windows แล้วก็ Linux Linux ที่เป็น Open Source ใช่ใช่ค่ะหรือจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบของสมาร์ทโฟนอย่างเช่น iOS หรือว่า Android ที่นิยมใช้ในปัจจุบันใช่ใช่ค่ะครับผมตัว Windows สมาร์ทโฟนนี้ก็มี OS ของตัวเองนะคะส่วนซอฟต์แวร์ต่อมาคือซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยมันคือชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นเพื่องานต่างๆเฉพาะด้านของผู้ใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งานที่จะนำมาใช้งานใช่ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นที่เราใช้กันในคอมพิวเตอร์คือ Office มันก็จะมี Word Excel PowerPoint ใช่ไหมคะตัว Word เนี่ยก็จะพัฒนาเพื่อใช้ในการจัดการเอกสารนะคะส่วน PowerPoint ก็จะพัฒนาเพื่อมาในการนำเสนอข้อมูลหรือถ้าอยู่ในรูปของสมาร์ทโฟนตัว Facebook แอปพลิเคชันต่างๆ Facebook Line ตัวเนี้ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เช่นเดียวกันครับผมเพราะว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้ในการแชทในการออนไลน์หรือในการโพสต์ต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะองค์ประกอบต่อมาคือฐานข้อมูลตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะมันจะแสดงถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้เลยเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ดีมันก็จะส่งผลให้ระบบนั้นทำงานได้ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบมันก็จะมีข้อมูลเข้ามาอย่างมากมายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการพัฒนาในการจัดเก็บในรูปแบบที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้ทำการสืบค้นหรือว่าสืบคืนข้อมูลคืนค้นข้อมูลได้ดีขึ้นนั่นเอง Google Search Engine นี่เป็นระบบฐานข้อมูลนะฮะ Google ไม่ใช่ระบบฐานข้อมูลค่ะแต่มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองตัวนี้นะคะก็สามารถค้นคืนข้อมูลสารสนเทศได้ใช่ใช่ใช่ตัว Google นี่เป็นสารสนเทศที่ใช้ฐานข้อมูลได้ดีระดับครับองค์ประกอบต่อมาคือบุคลากรนะคะบุคลากรนี้ก็คือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของเราซึ่งจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือผู้ใช้งานกับผู้พัฒนาระบบผู้ใช้งานก็จะมีเราทั่วไปที่ใช้งานหรือว่าจะเป็นผู้บริหารที่ใช้งานระบบส่วนผู้พัฒนาก็จะเป็นพวกนักวิเคราะห์ระบบนักเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันจะทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสรุปก็คือมี2 ส่วน2ผู้ใช้งานก็คือมีผู้ใช้งานแล้วก็ผู้พัฒนาระบบครับผมค่ะบุคลากรนะคะก็องค์ประกอบต่อมาคือกระบวนการนะคะในส่วนนี้คือเป็นองค์ประกอบที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องทำงานอะไรยังไงนะคะเช่นมันจะเริ่มจากการบันทึกข้อมูลแล้วนำไปประมวลผลนำไปรายงานผลเผยแพร่แล้วก็สำรองข้อมูลนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเราปฏิบัติงานตามขั้นตอนแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะหัวข้อสุดท้ายองค์ประกอบสุดท้ายนะคะคือการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเนี่ยเราพูดไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่งเพราะว่ามันช่วยในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศได้มากยิ่งขึ้นนะคะกระจายได้ในวงกว้างถูกไหมครับทันต่อเหตุการณ์ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตที่เรายกตัวอย่างมาแล้วว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันมันจะช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนะคะสามารถเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกต่อการใช้งานทุกอุปกรณ์ครับผมทั้งคอมพิวเตอร์ก็ได้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะคะนอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วในการสื่อสารก็จะมีในส่วนของดาวเทียมครับดาวเทียมที่มันสามารถสื่อสารได้ส่งทั้งภาพและเสียงซึ่งเราก็ดูทีวีดิจิตอลกันทีวีดิจิตอลใช่ไหมคะครับเราดูกันมันก็จะเป็นการส่งข้อมูลจากดาวเทียมหรือนอกจากการส่งข้อมูลจากดาวเทียมแล้วดาวเทียมนั้นยังส่งพิกัดพิกัดของเราเวลาเราเช็คอินอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะได้ข้อมูลดาวเทียมนี้มาว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะ
ดยสรุปแล้วนะคะตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นเข้าใช้ได้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมันพอเราใช้งานได้ง่ายมันก็จะลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแล้วก็กระจายโอกาสการเรียนรู้เช่นการเรียนแบบออนไลน์กับที่เราทำอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะในส่วนของหัวข้อถัดไปด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ